สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเด็กๆก็เลยไปเอาปลามาจากไหนหนองมาให้ค่ะมาทำปลาปิ้งเกลือเนี่ยค่ะมันก็จะได้ปลามาตั้งหลายตัวเยอะแยะแล้วก็ทำน้ำจิ้มกินเป็นปลาปิ้งเกลือแล้วมันก็มีปลาตัวโตๆอีกเยอะแยะซึ่งยังไม่ได้ทำอยู่ในกะละมังหลังบ้านอันนี้เขาปิ้งเลี้ยงเราเราก็จะนั่งกินปลาปิ้งนะคะไม่รู้ว่าปลาอะไรมันมีไข่ทุกตัวค่ะในท้องก็จะมีไข่อยู่ก็ใช้วิธีปิ้งอย่างเดียวใส่เกลือเนี่ยค่ะถ้าหน้าร้อนถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวฝางก็เชิญมากินปลาปิ้งด้วยกันค่ะพ่อมีหนองอยู่ใกล้ๆบ้านตอนที่ไปนั้นเขาจะให้มีแหหวานเขาเก็บแหละ100 บาทแล้วแต่ว่าใครจะได้ปลามาเยอะมากเท่าไหร่ทั้งวันเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มนี่อร่อยมากแต่ปลานี้มันมีแก้งเยอะแต่ว่ามันมีรสหวานมันค่ะหวานมากเราอยู่ฮอลแลนด์เราไม่ได้กินแต่ปลาอยู่ในช่องฟิตแม้ที่นี่เราก็อยากกินมากตอนนี้เรากินปลาปิ้งเกลือเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะทำลาบปลาค่ะทำลาบปลาแล้วมีน้ำซุปกินกับข้าวเจ้าอันนี้เราก็กินปลาปิ้งเกลือไปก่อนหรือเราอาจจะกินกับส้มตำก็อร่อยค่ะคนที่อยากจะกินก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็รอกินโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามขอให้มีความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์วันนั้นกินทุเรียนวันนี้กินปลาปิ้งขาดอย่างเดียวยังไม่ได้กินไข่มดแดงค่ะกำลังหาซื้ออยู่แล้วเราก็จะกินเห็ดจะไปหากินเห็ดลมเห็ดอะไรที่ออกมาและมีหน่อไม้ในเดือนพฤษภานี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูสวัสดีทุกคนขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ